อันยองเซเกเดนสวัสดีครับพบกับอัธปัตนาอาร์ตกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเป็นวันที่30ธันวาคมนะฮะแล้วก็จะเป็นวันที่เราลงคลิปเป็นวันสุดท้ายของปี2018นั่นเองนะครับทุกคนก็แฮปปี้นิวเยียร์เพื่อนๆทุกคนด้วยนะฮะสวัสดีปีใหม่นะครับวิดีโอนี้เนี่ยเราก็จะทำ Q&A กันนะฮะเรามาเริ่มกันดีกว่านะครับคำถามแรกเนี่ยถามมาจากโอปอชินเนตอ่านไม่ออกขออภัยนะฮะ ถามว่าพี่สายตาสั้นเท่าไหร่จริงๆแล้วเป็นคนสายตาเอียงนะครับข้างหนึ่งเนี่ย150อีกข้างหนึ่งเนี่ย450แต่ไม่รู้ว่าตอนนี้สายตาเท่าไหร่แล้วนะครับทุกคน2ถามมาจากเฟิร์นวรรณวรรณนะครับถามว่าพี่อาร์ตเรียนปีที่เท่าไหร่แล้วคะพี่เคยคิดจะไปงานแฟนไซน์หรือเปล่าคือปี4แล้วนะครับพี่เคยคิดจะไปงานแฟนไซน์ไหมส่วนมากแฟนไซน์มันจะต้องไปที่เกาหลีอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะคือถ้าแฟนไซน์ที่ไทยก็อยากไปแต่ถ้าเป็นแฟนไซน์ที่ต่างประเทศเนี่ยไม่คิดว่าอยากไปต่อไปถามมาจากชานตนานะครับถามว่าพี่ไม่ชอบจองอินสเตย์คิดหรอพี่ไม่เคยบอกเลยนะว่าพี่ไม่ชอบจองอินนะฮะเอาจริงๆแล้วคือเราชอบ IN มาตั้งแต่แรกแล้วไม่ใช่ตั้งแต่แรกเรียกว่าไงดีเริ่มแรกตอนติ่งสเตย์คิดเนี่ยเราชอบ IN เพราะว่า IN น่ารักมากเปลี่ยนมาเรื่อยๆเป็นพี่รีโนแทนนะฮะแล้วก็วง The Boy Hyun Jin ก็หล่อและพี่รู้ไหมว่าวงนี้มีคนชื่อจูฮักเนียนอยู่ในรายการ Body 101ด้วยที่เต้นมีบอยกับแดเนียลรู้ครับเราเนี่ยไม่ค่อยชอบฮักเนียนเท่าไหร่ไม่ได้ติ่งเพราะน้องฮักเนียนแต่ว่าติ่งเพราะไปดู The Boy เต้นเพลงWhat is love ของ Twice ก็เลยชอบ The Boy มาตั้งแต่ตอนนั้นนะฮะแต่ไม่ได้แบบแอนตี้น้องนะไม่ได้แอนตี้ฮักยอนนะต่อไปถามมาจากส้มพบวงสาถามว่าอะไรทำให้พี่ติ่ง Stay Kids คะ Stay Kids เนี่ยที่เราติ่งเนี่ยเพราะว่าเราไปเจอเพลง My Page ก็หลงน้อง IN หนักมากก็คือไปเจอน้อง IN แล้วน้อง IN แบบน่ารักมากแบบแกน่ารักเออก็เลยแบบชอบมาตั้งแต่ตอนเพลง My Page นะมาชอบตอนช้าๆหน่อยน่าจะอัลบั้ม3หรือเปล่าไม่ได้มีเหตุผลอะไรมากมายกว่านั้นแล้วก็ไม่ได้ดูรายการ Stay Kids นะครับก็รู้จักมาก่อนหน้านั้นอยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้ขนาดแบบติ่งจริงจังที่เรียกตัวเองว่า Stay อะไรเงี้ยนะต่อไปถามมาจากคุณถามว่าตอนนี้หนูใกล้สอบแล้วแต่พอจะเปิดหนังสืออ่านทีไรมันก็ท้อทุกทีเลยอะคะมีวิธียังไงให้อ่านหนังสือแบบไม่เบื่อบ้างคะไม่ชอบอ่านอะไรเงี้ยชอบเขียนมั้ยหรือว่าชอบทำอะไรที่มันแบบสามารถเอาข้อมูลในการเตรียมสอบเนี่ยมาปรับได้อย่างเช่นเราเวลาเราใกล้สอบอะไรเงี้ยเราก็จะเอาชีทเอาหนังสืออะไรเงี้ยมานั่งแล้วก็เปิดแล้วก็เปิดบทไปด้วยแล้วก็พิมพ์ไปด้วยตามความเข้าใจของเราพิมพ์ใส่บทอะไรอย่างงี้มันก็จะได้ทั้งอ่านแล้วก็เขียนไปด้วยหรือพิมพ์นั่นแหละนะคะทุกคนไม่ก็ถ้าหากว่าชอบทำ mind mapping อะไรเงี้ยก็ลองทำเป็น mind mapping ดูไหมลองวาดรูปดูไหมบทที่หนึ่งอะไรเงี้ยจะมีเรื่องอะไรบ้างแล้วก็สรุปมาสั้นๆให้พอเข้าใจได้อะไรอย่างงี้ต่อไปถามมาจากมินโฮนะถามมาว่าพี่อยากรู้ว่าพี่ทำไมถึงเป็นเมลีโนอะคะเพราะอะไรไม่รู้แต่รู้ว่าชอบรีโนพวกอะไรที่เป็นเหมือนกับว่าเรียลลิตี้อ่ะรีโนก็จะน่ารักมากๆเลยก็เลยชอบรีโนนะครับสองพี่รู้สึกอย่างไรที่วันวันจะหมดสัญญาตอนนี้ไม่รู้สึกอะไรแล้วเพราะว่าทำใจมานานแล้ว อันนี้คือพูดหลายรอบแล้วนะครับทุกคนก็ถ้าหากอยากรู้ความรู้สึกจริงๆตอนที่รู้ว่าแบบจะหมดสัญญาแล้วก็ลองย้อนไปดู Q&A EP ก่อนๆได้ก็เคยบอกไปแล้วนะครับทุกคนต่อไปถามมาจากวันวันแอนด์17นะครับพี่อาร์ตไปเกาหลีมารู้สึกยังไงบ้างเล่าให้น้องฟังหน่อยสนุกรู้สึกพอไปแล้วไม่อยากกลับมาไทยฉันอยากไปเกาหลีฉันอยากอยู่อีกมีความสุขอ่ะมันเหมือนทุกอย่างที่ประเทศเกาหลีมันสามารถไปที่เที่ยวได้ตลอดเวลาต่อไปถามมาจากฮยอนอินถามว่าสเปนหน้าฉ่ำ TCE ของพี่เนี่ยราคาเท่าไหร่ครับและซื้อที่ไหนตอนนั้นเราซื้อมา300บาทนะใน Shopee ลองดูร้านที่ดีด้วยมันก็จะมีของปลอมอะไรอย่างงี้นะครับสำหรับของเราเนี่ยเราเช็คแล้วนะในกล่องของเขาเนี่ยมันจะมีเป็นเหมือนกับว่าที่สแกนที่สามารถสแกนได้ว่าเอ้ยอันนี้มันเป็นของแท้หรือของปลอมอะไรเงี้ยก็เราก็สแกนเรียบร้อยก็เช็คแล้วว่าเป็นของแท้นะครับดูราคาประมาณนี้ถ้าต่ำกว่านี้ก็อาจจะของปลอมได้ต่อไปถามมาจากองเนี่ยวหลินฮุนนะครับถามมาว่าพี่จ๋าพี่พูดภาษาเกาหลีไหมคะถ้าพูดได้พูดให้ฟังซักประโยคก็ไม่ได้พูดเก่งขนาดนั้นนะแต่ก็พอจะพูดได้นะครับนิดหนึ่งอันยองอาเซโอชอนึนอาจจอิมิดาจบ2พี่ช่วยแนะนำโฟมล้างหน้าหน่อยตอนนี้พี่ใช้ของเซนกะอยู่ชอบมากเวลามันใช้มันจะแบบเป็นขึ้นโฟมได้ค่อนข้างดีแล้วโฟมมันค่อนข้างแน่นก็ใช้อยู่ตอนนี้นั่นเองต่อไปถามมาจากยังจองอินนะครับเป็นคำถามสุดท้ายแล้วนะครับถามว่าพี่อาร์ตคะหนูรู้สึกท้อกับการเรียนมากๆเลยรู้สึกกดดันมากรู้สึกเครียดมากๆบางครั้งหนูเครียดจนร้องไห้ออกมาหนูไม่รู้จะทำยังไงดีอะค่ะขอคำปรึกษาจากพี่อาร์ตหน่อยนะคะมันก็สามารถถอดได้ตลอดเวลานะ
แต่ว่าเราท้อได้แต่ว่าเราก็ต้องทำหน้าที่ของเราต่อไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งท้อแล้วแบบหมดความอดทนจนต้องแบบทำอย่างอื่นอะไรอย่างนี้นะการเรียนมันเป็นเรื่องที่สนุกที่สุดแล้วในชีวิตเราคือพอมาถึงจุดที่เป็นเรียนมหาลัยแล้วอะจะรู้สึกว่าอยากกลับไปเรียนมัธยมมากเพราะว่ามันเหนื่อยแบบเหนื่อยมากกว่าหลายเท่าเลยนะแต่เรียนมหาลัยเนี่ยมันก็สนุกในแบบของการเรียนมหาลัยถ้าเราไปทำงานแล้วเนี่ยในชีวิตการทำงานของเราอ่ะมันจะเป็นอีกครึ่งชีวิตของเราเลยยาวไปเลยไกลๆเลยก็คือเราจะไม่มีโอกาสที่จะมาเรียนอีกแล้วหรือถ้ามีโอกาสก็จะได้เรียนแบบเรียนแบบผู้ใหญ่อ่ะอย่าเครียดกับการเรียนมากคือไม่ต้องห่วงเรื่องแบบเกรดเกิดอะไรเงี้ยตอนแรกอ่ะเราก็ห่วงเรื่องเกรดของเรานะเพราะว่าเราสึกว่าแบบเฮ้ยเราอยากทำเกรดให้มันดีอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเรียนไปเรียนมาคือแบบรู้สึกว่าเกรดก็คือเกรดอะสู้กับว่าถึงแม้เราจะเกรดไม่ดีแต่ว่าเรามีความสุขในการเรียนแล้วเรียนจนจบก็มีความสุขจะดีกว่าจงมีความสุขกับการเรียนอะทุกคนเรียนแบบมีความสุขไม่ต้องไปแข่งกับใครหาความสุขให้เจอเราต้องสร้างความสุขที่ตัวเราเองก่อนแล้วทุกอย่างมันก็จะมีความสุขเองเราต้องมองโลกในแง่ดีเราก็เป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างผ่านอะไรมาเยอะคือถามว่าเครียดไหมเวลาตอนเรียนก็เครียดแต่ว่าพอเรามีพลังบวกในตัวเองเนี่ยอะไรมันก็จะสนุกขึ้นทำอะไรที่ตัวเองมีความสุขทำในสิ่งที่ตัวเองชอบอะไรมันก็จะสุขเองนั่นเองนะครับโอเคจบแล้วกับ Q&A EP นี้นะครับก็สวัสดีปีใหม่นะจ๊ะก็หวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะสนุกกับ Q&A Last Year นี้นะครับเจอกันปีหน้านะครับอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยเกี่ยวกับเรื่องการเอาวิดีโอเพราะว่าเราต้องไปฝึกงานนะทุกคนฝากเป็นกำลังใจให้เราด้วยถ้าหากว่าเราไม่ค่อยอัพคลิปสม่ำเสมอเท่าก่อนๆ ก็อย่าเพิ่งตกใจเพราะว่าเราฝึกงานนะซึ่งเราก็จะพยายามทำคลิปตลอดเวลามาสู้ไปด้วยกันปีหน้าเราจะต้องเจอแต่เรื่องสนุกๆแล้วก็มีความสุขสำหรับวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้นะครับชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็แสดงตัวกันด้วยว่าแบบมาดูถึงจุดนี้แล้วก็เลยต้องกดไลค์นะครับทุกคนแล้วก็กดไลค์แฟนเพจ Instagram นะครับดูวิดีโอด้านข้างสองข้างนะคะแล้วก็ตรงกลางนี้เข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆเนี่ยจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้นะไม่แล้วบ๊ายบาย